สวัสดีสวัสดีพี่น้องวันนี้มาพบกับช่องแม่น้องอติมลุยสวนวันนี้จะพาเข้ามาดูมังคุดนะทุกคนจะเข้ามาใส่ปุ๋ยให้กับมังคุดเนาะวันนี้เราจะมาเติมปุ๋ยจะเปิดตาดอกเดือนสิงหาเดือนหน้านี้แหละเพราะมังคุดนี้ยังนิ่งอยู่เลยบางต้นเนาะแต่บางต้นก็ออกไปแล้ววันนี้เราจะมาใส่ปุ๋ยจะมีสูตรอะไรมั่งอ้าวสวัสดีพ่อใหญ่หนวดครับสวัสดีครับมาทำอะไรครับก็วันนี้มาใส่ปุ๋ยมังคุดเหรอคะครับวันนี้จะมาใส่ปุ๋ยมังคุดใส่ปุ๋ยสูตรอะไรใส่ปุ๋ยสูตร15ครับ15 15 15ไม่ได้บอกหวยนะสูตรปุ๋ยแล้วก็บวกบวก1500ตัวนี้ที่สวนใส่1กิโลไอ้ตัวนี้ใส่ครึ่งกิโลมันก็เป็นกิโลครึ่งสรุปแล้วก็กิโลครึ่งถ้าจะใส่เยอะกว่านี้ก็ได้แต่นี่เราประหยัดประหยัดมังคุดมันใส่ได้เยอะภายในครั้งเดียวเลยก็ได้เพราะมังคุดเป็นรากรากระบบรากเขาหากินอยู่ลึกลงไปในดินนี่เราจะทำให้เขาแตกใบอ่อนมาช่วงเดือนสิงหานี่เราก็เริ่มทำการใส่ปุ๋ยตั้งแต่ช่วงเวลานี้เราใส่ปุ๋ยข้างล่างเสร็จเดี๋ยวเราก็จะมาพ่นทางใบสัก2เที่ยวหรือ3เที่ยวก็โอกาสที่เขาจะแตกใบอ่อนมาช่วงเดือนสิงหามันก็มีแต่มังคุดก็บอกตามตรงนะทํายากนะบางปีไม่แตกใบอ่อนเลยก็มีบางปีเราจะให้แตกเดือนสิงหากลับไปแตกเดือนตุลาโอ้มันยากครับพี่น้องมันก็จะโรยปุ๋ยเนี่ยเออโรยประมาณนี้ทุกคนมังคุดนี่โรยทั่วทุกที่ได้เลยใช่มั้ยไม่กลัวแสบเหมือนทุเรียนหรอได้ครับพอระบบรากหากินเขาอยู่ลึกลงไปในดินนี่เหมือนทุเรียนนะถ้าทุเรียนใส่เยอะขนาดนี้ก็ระวังอยู่เหมือนกันเพราะรากเขาอยู่หน้าดินรากหากินเขาอยู่หน้าดินไอ้ใส่ปุ๋ยนี่เขาเรียกหวานปุ๋ยนะครับเขาไม่ได้เรียกโรยเขาเรียกหวานปุ๋ยครับถ้าโรยก็หน่อยเดียวเองถ้าโรยก็อีกแบบนึงอันนี้ก็แตกจะถือว่าไม่ได้แตกทั้งต้นเนี่ยเขาจะออกมาอย่างเงี้ยเป็นเนี่ยแต่เหมือนเขามาซ่อมใบเขาไม่ได้แตกแบบร้อยเปอร์เซ็นต์มังคุดเราทำการใส่ปุ๋ยอินทรีย์มาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมตั้งแต่เราเก็บผลผลิตยังไม่เสร็จเราใส่ขี้ไก่อัดเม็ดลงไปดินเรียบร้อยแล้วแล้วทีนี้มาถึงเดือนมิถุนาเอาเราตีไปเดือนกรกฎาเลยเพราะนี้มันจะสิ้นเดือนอยู่แล้วเราจะตีประมาณสักต้นเดือนกรกฎาเราจะใส่ปุ๋ยเคมีลงไปถ้าบางท่านมีแรงงานนะครับถ้าท่านมีแรงงานหรือมีเวลาของตัวเองท่านคาดโคนออกก็ได้เพื่อให้เม็ดปุ๋ยกระทบลงไปดินโดยตรงเลยนี่กระทบลงไปดินโดยตรงถ้าถูกน้ำเขาก็จะลายเร็วๆแต่อันนี้เราไม่มีเวลาก็ถามว่าทำได้ไหมได้เหมือนกันเราหว่านปุ๋ยทับใบของเขาเลยถ้าน้ำหรือฝนตกลงมาใส่หรือเราให้นะก็แถวนี้ยังไม่แตกอ่อนทุกคนเนี่ยเราจะพยายามให้เขาออกมาช่วงเดือนสิงหาถ้าสิงหาไม่ได้ได้กันยาก็ยังดีทำไมต้องให้เขาออกเดือนสิงหามาถ้าเรานับไปนะสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาโอกาสที่เขาจะไปออกดอกช่วงเดือนพฤศจิกาหรือว่าต้นเดือนธันวามันก็มีใช่ไหมล่ะถ้าเราทำใบได้เดือนสิงหาแต่ถ้าเราทำใบได้ไม่เดือนสิงหาล่ะถ้าเขาไปแตกยอดหรือออกใบออกมาเดือนตุลาล่ะท่านก็นับไปเตี่ยตุลาพฤศจิกาธันวามกราโอ้ยพี่น้องเอ๋ยไปออกดอกเดือนนู่นเกือบเดือนกุมภาแล้วจะไปเก็บช่วงไหนล่ะครับก็เหลือกิโล20บาทพอดีไอ้ที่พูดนี้คือทางภาคตะวันออกนะครับแต่ทางภาคใต้อยู่ช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงกำลังเก็บผลผลิตอยู่นะครับแต่ละพื้นที่ออกดอกไม่เหมือนกันนะครับไม่ว่าแต่ทุเรียนหรือมังคุดผลไม้ทางภาคตะวันออกนี้จะออกก่อนเขานะครับแล้วก็ขยับลงไปทางศรีสะเกษทางชุมพรหรือทางลงไปทางใต้นู่นครับพี่น้องกระแสไปพี่น้องครับพี่น้องวันนี้ทุกคนวันนี้ก็มาดูการใส่ปุ๋ยเนาะของมังคุดที่จะเอาใบตอนนี้คือเราทำยังไงก็ได้ให้ใบมันออกมาเนาะเพราะว่าข้างล่างก็ทำทุกบางสวนบางพื้นที่เขาก็คาดออกมาหมดเลยให้แปลนไปเลยเพราะว่ามันจะมีผลกระทบหลายอย่างก็คือปุ๋ยมันได้กินง่ายและอย่างมันแสงแดดมันกระทบลงไปในข้างล่างแล้วมันจะทำให้แบบแตกอ่อนง่ายขึ้นเนี่ยมันก็มีหลายประเด็นหลายอย่างที่แบบเราจะต้องทำให้เขาเครียดและออกดอกเอ้ยออกบอกใบช่วงนี้เราเอาใบก่อนครับ เราเอาใบก่อนครับเราต้องให้ใบเขาได้มาก่อนครับมังคุดนี่เอาพยินหน่อยเขาถามว่ามังคุดนี่ทำไมเขาต้องแบบ
มีความเครียดมีถ้าไม่เครียดก็ไม่ออกใบไม่ออกดอกนี่สังเกตดูไหมมะม่วงเหมือนกันมะม่วงนี้ปลูกตามธรรมชาติใช่ไหมหมวกตับธรรมชาติเขาจะแล้งมันมีช่วงเวลาแล้งแล้งสุดๆแล้วทีนี้เขาทิ้งช่วงเลยเขาแล้งวันดีคืนดีฝนตกใส่ถามว่าออกดอกไหมมันออกอ้าวมังคุดก็เหมือนกันมังคุดเป็นพืชพิเศษตรงที่ว่าถ้าเขาอยู่สุขสบายถึงเวลาเอาดอกนะถึงเวลาเอาดอกถ้าเขาอยู่สุขสบายเขาก็ออกใบมาแต่ถ้าเขาเกิดความเครียดเขาก็ออกดอกมาทำไมเป็นอย่างนั้นเขาต้องการสืบเผ่าพันธุ์ต่อไปกลัวตายเขากลัวตายไงเขากลัวตายเขาก็ต้องออกดอกออกมาเพื่อสืบเผ่าพันธุ์ต่อไปและปีนี้เป็นไงบ้างผลผลิตที่สวนพ่อใหญ่หัวทำเนี่ยไม่ตรงเป้าครับไม่ตรงนะคะไม่ตรงเพราะมังคุดออกมารุ่นเดียวเพราะว่าบางทีคาดการไว้ว่าจะประมาณนี้แต่มันก็ไม่ตรงจริงๆทุกคนครับก็บางทีคาดการไว้นะว่าจะได้กี่ตันแต่พอผลมันเป็นแค่คาดการหรือคาดเดาแค่นั้นเองอันนั้นเราก็ไม่รู้สึกจะแบบสามารถจะแบบรู้ล่วงหน้าได้แต่บางอย่างนี่ก็คาดเดาหรือคาดการนะทุกคนก็ปีนี้ก็ถือว่าออกมังคุดออกไม่เยอะค่ะราคาก็โอเคแถมไม่เยอะแถมไม่สวยด้วยปีนี้มังคุดเป็นหน้าแรงนะทุกคนเป็นแบบแรงจัดอ่ะเขาก็เลยไม่สามารถจะเลี้ยงลูกได้ให้สวยมังคุดมันเป็นที่อากาศนะบางปีแทบไม่ต้องพ่นปุ๋ยพ่นยาทางใบอ้าวลูกทำไมมันสวยขนาดนั้นผิวมันเง่าเลยมันเป็นที่อากาศแต่บางปีโอ้โหลงทุนมหาศาลเพื่อให้ผิวเขามันผิวเขางามพ่นไปฉีดไปพ่นไปฉีดไปลงทุนมหาศาลเอ้ากลับเป็นเกล็ดเป็นก้านเป็นกากไปซะงั้นมันก็ขึ้นอยู่กับอากาศเหมือนกันครับก็เหมือนผมนี่แหละผมเป็นคนอีสานโดยกำเนิดจะให้ผมขาวเหมือนคนทางภาคเหนือมันเป็นไปไม่ได้นะครับทั้งที่ผมก็อาบน้ำถูสบู่ไอ้สายไอ้แปรงมาขัดถ้าอย่างดีเลยแช่ทั้งวันทั้งคืนก็ไม่ขาวแต่ทำไมคนไอ้อีกฝั่งหนึ่งของทางภาคเหมือนเปรียบเสมือนคนภาคเหนือทางนู้นเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นที่สบายเขาเอากับขาวนั่นแหละก็เหมือนมนุษย์คนเรานี่แหละครับพี่น้องขอบคุณมากวันนี้ขอบคุณมากที่มามีเวลามาพูดให้ฟังเยอะๆขนาดนี้ครับFC วันนี้ก็ไม่น้องเต็มก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วทุกคนกลับหน้าพอกันไหมกับที่เรื่องมังคุดทุเรียนนี่แหละค่ะค่ะผู้ใดแบบยังเมตตาสงสารแม่น้องอติมเนาะอยากให้แม่น้องอติมมีรายได้ก็เวลาดูคลิปก็ทิ้งโฆษณาไว้มั่งก็ได้ทุกคนอ่ะใครจะให้แม่น้องอติมแบบถ่ายทำให้มีแบบตลกมั่งไม่ตลกมั่งก็อย่างนี้แหละก็พูดบางครั้งก็ไม่รู้ก็พูดไปแต่รู้แต่พูดไม่ถูกนะทุกคนไม่ใช่ว่าไม่รู้เหมือนอย่างนี้แหละพูดจับแต่คำไม่ถูกนะทุกคนอ้าวเขามีพญานวดเขามาอธิบายของเขาเนาะสำหรับคลิปนี้สบายดี